อากาศที่เย็นขึ้นมาอีกนิดนึง คุณยังกล้าพูดว่าเย็นอีกเหรอ ผมร้อนจะแย่ทุกวันเนี้ยพูดคำว่าหน้าหนาวได้ไม่เต็มปากเลยถึงแม้ว่าเขาจะประกาศว่าเข้าหน้าหนาวแล้วมีอยู่ 4-5 วันที่แล้วช่วงเช้าคุณผู้ชมผมตื่นมาออกไปใส่บาตรโอ้โหดีๆอ่ะเย็นเลยใช่ไหมมี 25-26 องศาขอแค่นั้นก็ใจชื้นแล้วอ่ะวันรุ่งขึ้นตื่นอีกเลยเย็นแน่ๆ 29 เหมือนมันหลอกให้เราตายใจแต่ว่าถึงแม้ว่าอากาศมันจะยังไม่หนาวมากแต่ว่าสิ่งที่มาพร้อมกับความอากาศเย็นขึ้นมาก็คือกลิ่นอะไรอ่ะกลิ่นของความหนาวพี่จะรู้สึกว่ามันจะมีกลิ่นของหน้าหนาวเหรอแต่โดยเฉพาะกลิ่นหน้าหนาวที่จะมาเยอะๆเนี่ยนะคะก็คือกลิ่นต้นตีนเป็ด จริงงงเลยเนี่ยกลิ่นหน้าหนาวแล้วมาต้นอะไรอีกนะต้นตีนเป็ดไงต้นตีนเป็ดเป็นไงมันจะชัดๆอ่ะเดี๋ยวเรามีภาพไหมเรามีภาพไหมไหนไหนไหนต้นตีนเป็ดนี่ไงต้นตีนเป็ดพี่ต้องเคยได้กลิ่นกลิ่นมันจะชัดมากเลยอ่ะคือกลิ่นมันคำว่าพี่ต้องเคยได้กลิ่นพี่ต้องเคยได้กลิ่นมันไม่มีทางที่พี่จะไม่ได้กลิ่นถูกไหมทุกคนน่าจะเคยได้กลิ่นอ่ะกลิ่นมันมีความเหมือนแบบน้ำอบหน่อยๆอ่ะใช่ไหมไม่รู้ว่าอาจจะข้ามไปอ่ะไม่ได้โฟกัสอะไรเออแต่ว่าเนี่ยจริงๆอสมทเราก็ได้กลิ่นนะช่วงตอนกลางคืนเย็นๆนะเดินลงมาก็จะได้กลิ่นคือต้นตีนเป็ดเนี่ยนะคะเป็นต้นที่กลิ่นชัดมากๆเหมือนกันแล้วก็จะมาชัดมากๆโดยเฉพาะช่วงหน้าหนาวแต่เป็นกลิ่นที่คนไม่ค่อยชอบกันเพราะกลิ่นมันชัดมากๆเลยคนก็เลยแชร์กันนะคะมีคนแชร์เรื่องนี้ว่าถ้าเราดมกลิ่นของต้นตีนเป็ดนานๆเสี่ยงจะได้รับไซยาไนด์ฮะโอ้มีคนแชร์เรื่องนี้กันอุ้ยเหรอและอาจจะทำให้ระบบหัวใจล้มเหลวได้นะคะผู้ใหญ่หลายๆคนที่อ่านข้อมูลแบบนี้เนี่ยก็ตกอกตกใจกันไปอ๋อก็เหมือนเป็นพิษเลยอะไซยาไนด์อะแล้วเราจะหลีกเลี่ยงมันยังไงต้นตีนเป็ดมันมาลอยตามอากาศโดยเฉพาะหน้าหนาวยิ่งกลิ่นชัดทำยังไงดีวันนี้เราเลยไปหาคำตอบมาว่าเรื่องนี้จริงหรือว่ามั่วนะคะคุณไปหาคำตอบมาเองไปหาคำตอบมาผ่านอาจารย์เจ รบกวนอาจารย์เจดอีกแล้วเหรอรบกวนอีกรอบนึงนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์นะคะอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาเนี่ยผู้ที่มีคำตอบให้เรากับทุกๆเรื่องนะคะต้องขอบคุณมากเลยก็ได้มาอธิบายเรื่องนี้นะคะว่ากลิ่นของต้นตีนเป็ดไม่มีสารพิษไซยาไนด์มันเป็นข่าวปลอมที่แชร์กันมานานแล้วโดยมีการอ้างถึงแพทย์แผนไทยท่านหนึ่งที่บอกว่าดอกที่ส่งกลิ่นแรงๆเป็นกลิ่นของไซยาไนด์มีผลต่อระบบหัวใจและการหมุนเวียนของเลือดถ้าสูดดมนานๆจะเกิดอาการเวียนหัวหน้ามืดตรงท้ายทอยจะมีอาการตึงอาจจะเกิดอันตรายต่อชีวิตระบบหัวใจอาจล้มเหลวได้ซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าขอแนะนำว่ามันไม่ใช่ข่าวจริง อย่าไปเชื่อมันเป็นข่าวปลอมแล้วก็แนะนำว่าไม่ควรแชร์ต่อนะคะครจริงๆชัวร์ก่อนแชร์ก็เคยเอาเรื่องนี้มาพูดนะเหมือนกันในการช่องก้าวของเราแฟกเช็คกันนะคะเรื่องพวกนี้เข้าใจแหละว่าพอข้อมูลที่มันส่งผ่านไลน์อะเนาะโดยเฉพาะผู้ใหญ่อะแม่เราเอ่ยนะเราเอ่ยเขาก็จะอุ๊ยตื่นตระหนกเป็นห่วงลูกหลานส่งต่อ มันก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่แต่ว่าจะยังไม่ได้เช็คกันก่อนว่าจริงๆมันจริงหรือมั่วนะคะอันนี้เราแชร์ให้ฟังว่าไม่ต้องกลัวถ้าเราได้กลิ่นมันอะต่อให้เราไม่ชอบเราก็หลบแต่ต่อให้เราได้กลิ่นต้องสูดมันเข้าไปมันไม่ได้มีพิษไซยาไนด์นะคะเออ